いらっしゃいませ。こんばんは、みなさん。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้อาหารสับญี่ปุ่นซีซั่น2กับชนะจิตใจเทอร์ลอนอิชิกิอาเซียนแล้วก็กลับมากันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่23กันในหัวข้อของอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนมีแต่อันนะฮะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการบ่งบอกตำแหน่งของสิ่งของต่างๆแล้วว่าแบบเราพูดถึงอันนี้นะอันนั้นนะอันโน้นนะอันไหนนะซึ่งในวันนี้นะครับเนื้อหาของเรามาจากแหล่งข้อมูลค่อนข้างจะหลายที่เหมือนกันนะครับผมก็ตามดังนี้เลย jcampus.com tanoshi nihongo tungu toyou.blogspot.com นะฮะ facebook.com/mytodayjapanese dikjippun.com แล้วก็ facebook.com/nihongohansa.com นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราก็จะมาเหมือนเดิมกับน้องคาโอรุซังกับฮานะซังนะครับอ่ะดูบทสนทนาของเรากันก่อนเลยดีกว่าในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคาโอรุคุงこれは何ですかそれは本ですฮานะซังそれは何ですかこれは帽子ですあれは何ですか？あれは南京錠です。そしてどれは正しい木ですか？知らない。โอเคบทสนทนาของเราในวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมลักษณะประโยคในวันนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปกันสักนิดนึงนะฮะมาทวนกันสักหน่อยเริ่มต้นก็คือคาโอรุคุงこれは何ですかคาโอรุอันนี้คืออะไรหรอそれは本ですนั่นคือหนังสือฮานะซังそれは何ですかฮานะแล้วอันนั้นคืออะไรหรอこれは帽子ですอันนี้คือหมวกあれは何ですかแล้วอันนู้นคืออะไรหรออะไรว่านั่นคินโจですอันนู้นคือแม่กุญแจそしてどれは正しいคีですかแล้วอันไหนคือลูกกุญแจที่ถูกต้องหรอฮานะซังก็จุดๆเลยนะฮะ知らないไม่รู้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมในวันนี้บทสนทนาของเราเริ่มต้นมาก็แบบอันนั้นอันนี้อันโน้นอันไหนจริงๆครบทุกอย่างเลยนะมาเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของคำบ่งชี้โดยคำบ่งชี้นะครับผมในภาษาญี่ปุ่นจะมีการแบ่งคำบ่งชี้หลักๆเนี่ยเป็น4กลุ่มเพราะจะเป็นกลุ่มอ่ะ4ตัวนะโดยมันจะมีคำว่าโคคำว่าโซคำว่าอะหรือคำว่าโดนั่นเองก็คือโคโซอะโด4คำนี้ซึ่ง4ตัวนี้จะเป็นคำนำคำบ่งชี้ต่างๆนะครับผมอ่ะโดยที่คำที่นำด้วยคำว่าโคจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้พูดย้ำนะใกล้ผู้พูดคำที่นำด้วยคำว่าโซก็คือใกล้ผู้ฟังก็คือใกล้คนที่เราคุยด้วยนั่นเองนะฮะคำที่เข้าต้นด้วยคำว่าอะก็คือจะหมายถึงว่าไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังหรือคนที่เราคุยด้วยไกลจากทั้ง2คนเลยก็ใช้คำว่าอะขึ้นต้นนะส่วนคำว่าโดจะนำคำที่ใช้ในการถามอย่างเช่นอันไหนที่ไหนสิ่งไหนหรือชิ้นไหนอะไรพวกเนี้ยก็จะคือตัวคำว่าโดนะครับผมซึ่งในวันเนี้ยเราพูดถึงตำแหน่งของสิ่งของมันจะใช้คำต่อด้วยคำว่าเระดังนั้นก็จะเป็นโคเระโคเระก็คืออันเนี้ยอันที่อยู่ใกล้ผู้คนที่ถามก็คือคนที่พูดนะโซเระอันนั้นจะอยู่ใกล้ของกับคนที่เราคุยด้วยอะเระก็คืออันนู้นเลยไกลจากทั้งคนที่พูดและคนที่เราคุยด้วยและโดเรคืออันไหนใช้ในการถามนั่นเองนะฮะอย่างเช่นที่เรามาดูในบทสนทนาอันนี้เป็นรูปแบบตัวอย่างนะฮานะซังบอกโคเรก็คืออันนี้ก็หมายถึงหนังสือนี่แหละอยู่อันนี้ถ้าหากว่าหนังสืออยู่ตรงนู้นฮานะซังก็จะบอกว่าโซเรก็คืออันนั้นน่ะก็คือมันอยู่ไกลจากเราเนาะแต่ว่ามันอยู่ใกล้คนที่เราคุยด้วยก็คืออยู่ใกล้น้องคาโอรุก็เลยใช้คำว่าโซเร
แต่ถ้าว่ามันอยู่ไกลจากทั้งเราทั้งโคโอรุคาฮานะซังก็จะบอกว่าอาเรก็คืออันนู้นหรืออาเรนั่นเองแล้วก็โอ้โหถ้าหาว่ามันอยู่หลายอันเราก็จะถามว่าโดเรโดเรต้องให้ฮานะซังพูดนะฮะโดเรแปลว่าอันไหนซึ่งโอ้โหเราก็ไม่รู้กันว่าอันไหนเนาะเรียบร้อยครับเนื้อหาหลักวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้เนื้อหาเพิ่มเติมของเรานะครับผมคำว่าและเอาอีกแล้วเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอคำว่าและที่มาจากคำว่าโตเนาะวันนี้และอะไรอีกนะจากที่เราเคยเรียนรู้กันมานะกันมานั้นนะครับผมคำว่าและมันจะมีทั้งโททั้งโมเลยใช่ไหมทั้งโททั้งโมเราเคยพูดกันแล้วแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งและก็คือโซชเต้โซชเต้ก็แบบว่าและเช่นเดียวกันทีนี้ทั้ง3ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะมาดูกันดีกว่านะครับผมเริ่มต้นจากตัวโตเนี่ยตัวโทใช้อันมีความหมายก็คือและหรือกับก็ได้เพื่อบ่งบอกประธานร่วมก็คือเป็นการบอกว่าแบบประธานคนที่1คน2คน3ก็ได้ทำสิ่งนี้ด้วยหรือถูกทำหรือเป็นสภาพอย่างเงี้ยเหมือนกันโมก็เป็นการใช้คล้ายๆกับคำว่าโตแต่ว่านิดนึงก็คือตัวโตเนี่ยปัจจุบันมันไม่ต้องมีต่อท้ายทุกตัวนะก็คือต่อท้ายทุกตัวยกเว้นมันใช้ขั้นระหว่างประธานส่วนโมใช้ในการบอกว่าประธานที่อยู่ข้างหน้ามันอ่ะก็เป็นสิ่งนี้ด้วยซึ่งอาจจะแยกประโยคกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะส่วนโซชเต้จะใช้ในการเชื่อมประโยคยาวๆนั่นเองนะครับผมความแตกต่างของมันจะมีประมาณนี้นะฮะเริ่มต้นจากตัวโทก็ยกตัวอย่างเช่นคิโทฮะวะวิโดรีเดสก็คือต้นไม้และใบไม้มีสีเขียวนั่นเองนะฮะถ้าเป็นโมะล่ะโมะแปลว่าเช่นกันก็อย่างเช่นคิวะมิโดรีเดสต้นไม้มีสีเขียวแล้วก็มีคนมาบอกว่าฮาโมก็คือใบไม้ก็ด้วยนะก็เช่นกันความหมายก็คือใบไม้ก็มีสีเขียวด้วยนั่นเองนะฮะส่วนโซชเตล่ะใช้ในการเชื่อมประโยคก็อาจจะแบบประมาณว่าคิวะมิโดริโซชเตฮาวะมิโดริเดสก็คือต้นไม้มีสีเขียวและใบไม้ก็มีสีเขียวด้วยเช่นกันลักษณะของประโยคก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมโอเคทีนี้ถ้าเราบอกว่าสิ่งเนี้ยเรารู้หรือเราไม่รู้เราจะบอกอย่างไรล่ะโดยคำว่ารู้เนี่ยความจริงมันจะมีคำมาจากคำว่าชิเตรุชิเตรุแปลว่ารู้ทีนี้มันก็จะมาจากคำว่าชิริมัสก็คือแปลว่าค้นหานั่นเองซึ่งสองคำนี้ความจริงอาจจะมันก็คล้ายๆกันนะก็คือแบบค้นหาแล้วเราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นอะเราไม่ได้รู้ล่ะเราก็จะใช้สองคำนี้แทนนะครับผมก็คือเปลี่ยนจากชิริมัสึเป็นชิริมาเซนก็คือไม่รู้หรือชิราไนก็แปลว่าไม่รู้ได้เช่นเดียวกันสองคำนี้ก็สามารถแทนกันได้นะครับผมโอเคมาเช็คบินคำศัพท์กันสักหน่อยนะครับในวันนี้ก็จะมีโคเรอันนี้โซเรอันนั้นอโนอันนู้นไออะเรอันนู้นโดเรอันไหนโซชเตและโบชิคือหมวกนันคินโจแม่กุญแจทาดาชิแปลว่าถูกต้องนะฮะอันไหนถูกต้องนั่นแหละคีอันนี้เป็นคำทับศัพท์เนาะฮิตคาตาคานะแปลว่ากุญแจชิริมัสึค้นหาชิเตรุแปลว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็ชิราไนไม่ทราบหรือชิริมาเซนก็คือไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยจบไปแล้วในวันนี้นะครับผมสำหรับในวันพรุ่งนี้ EP 24เราจะมาเจอเนื้อหาของไปก่อนนะครับหรือไปก่อนนะคะโอเคหากเพื่อนๆไหนครับที่อยากได้ไฟล์นำเสนอเนี่ยครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไหนครับที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นให้กำลังใจในการทำที่ถัดไปของเชิดจิตใจทั้งโลกอิชิกิอาเซลุกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับและผมขอกล่าวคำว่าซาโยนารา